เล่นตัวเองเลยนะนี่ชมฉันไม่ได้เป็นสแบบมงกุฎก็ผมว่าเขาก็พริ้วอะครับตองก็นำเสนอมาค่อนข้างจะแบบน่ารักอะไรเงี้ยมันก็มีมุมตลกอย่าเพ้ออย่าเคิ้มอย่าฟินอย่าจิ้นอย่ามโนตลกคือตอนตลกก็ตลกตลกตลกสุดคือแบบสุดแบบในทุกๆพาร์ทของละครเรื่องนี้คือนางพุ่งสุดตัวจริงๆทุกคนเต้นสุดชีวิตเต้นสู้ตายอะบอกเลยอะหลายอย่างด้วยภาษาด้วยภาษาก็คือพยายามจะขายผู้จัดมากว่าเราเป็นคนเหนือโหยพี่ถ้าเป็นภาษาเหนือนะหนูแบบใส่เต็มที่เลยนะอ๋อรอๆได้ได้วัยรุ่นได้มาบทเป็นอีสานจ้ะมาบทเป็นอีสานจ้ะยากคือจริงๆทำงานกับเด็กๆแบบว่าจูเนียร์ซีนพี่เพชรเนี้ยมันยากที่บทเราแต่พอแบบว่าเข้ากับพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่มันจะไปยากที่สมาธิมันจะยากคนละแบบซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะมีแต่พี่จตุรงค์แหละอะไรเงี้ยที่ยากสุดแต่ว่าสรุปยากทุกคนดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus